คนแรกนะครับเต๋อครับเชิญครับเต๋อถามช่างภาพทันทีเลยว่าคุณครอปได้ขนาดไหนคุณเห็นสะดือเราไหมดีคนต่อมานะครับเชียร์ครับเชิญครับถามช่างภาพถามช่างภาพช่างภาพครับมันถามทำไมสอนไปแล้วถ่ายปกพี่พูดไปแล้วปกแปลว่าต้องมองกล้องคุณจะต้องคุยกับช่างภาพสิ่งที่คุณควรจะถามคือภาพกว้างแค่ไหนคะอันนั้นคือคำถามแรกเลยเราถ่ายคุณครอปได้ขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า positioning ของเราจะต้องเอามือวางตรงไหนคนแรกที่ถามคือเติร์ดหลังจากนั้นไม่มีใครถามอีกเลยเกิดอะไรขึ้นนะหายไปหมดผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดใน Master Class ครั้งนี้นะคะก็คือสกายค่ะแคมเปญวันนี้ล่ะคะก็เนื่องจากว่าเรามีคนเยอะกว่าคนอื่นค่ะมันก็เลยต้องคำนวณเวลาให้ดีเอาอย่างไปเลยหัวล็อกมาเลยหัวล็อกมาเลยดีค่ะจีน่าหน้าหน้ากังวลหน้าดูตกระกำลำบากมากถ้าเป็นเราอะเราจะเอาคนนี้ทำแป๊บเดียวแล้วออกเพราะทำไงคนนี้ก็ไม่เกิดยืดแขนอีกยืดแขนให้ตึงเลยยืดแขนให้ตึงเลยสามนาทีสุดท้ายยืดแขนให้ตึงเลยลูกพี่คิดของทำยืดยืดแขนให้ตึงเลยไปกินผมรู้สึกว่าเขาหมุนเยอะเกินไปแล้วแบบรู้สึกว่านางหมดแรงแล้วอ่ะจีน่าแขนเดียวแขนเดียวตะวันตะวันจีน่าแขนเดียวโอ้ยจะหล่นจะหล่นจะหล่นหนูรู้สึกว่าตอนนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วแล้วขาก็คือแบบเหมือนไหลแล้วอะหนูแบบหยุดเถอะใจเย็นๆได้แล้วได้อันนั่งแล้วจีน่าไม่ต้องห่วงค่ะจีน่าก็ทำดีแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่ทางของจีน่ามากคือจีน่าสังเกตดูหลายๆรอบจากแคมเปญที่เคยทำมาจีน่าจะได้แค่เดินแบบแต่อย่างอื่นอะไม่ได้เลยสิ่งนึงที่พี่ไม่ชอบทีมคริสเลยพี่รู้สึกว่าการยืนบนลูกพุนอะคุณต้องเห็นมันเป็นพระเจ้าอะคุณจะมายืนอยู่บนลูกพุนมันเป็นภาพที่ไม่สวยอะบีว่าถ้าเกิดเขาให้นั่งแต่แรกไม่ใช้เซ็กซี่คาแรคเตอร์มากมันจะดีกว่าค่ะซ้ายหันหน้ามาหันหน้ามาทางกล้องหันหน้ามาทางกล้องตื่นค่ะฮอยทำไมซายทำไมซายแปลกๆอันนี้ทรายแบบเหมือนไม่อยู่ที่นี่วันนี้อ่ะคุณไม่รู้ทรายเป็นอะไรปกติคุณเชียร์ทรายเนาะได้ยินค่ะได้ยินที่พี่พลอยตะโกนแต่ว่าคือมันไม่เห็นตัวเองมันไม่เห็นจอหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจอเนี่ยเอาไปให้ใครดูคือแบบน่าจะหันมาให้เราอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเห็นตัวเองในนั้นว่าอ๋อเท้าพลอยน้ำค้าดูจิกเวลาเราแบบงอเท้านิ้วเท้าอ่ะคือเอาจริงๆบางทีมันไม่รู้ตัวมันเกรงโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยชื่อโปรดักต์ด้วยราคาอย่าเกรงโอเคไม่ต้องเกรงไปมาค่ะดีมากทรายดีมากทรายผิดหวังมากจริงๆไม่รู้ว่าน้องหน่อยอะไรอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเขามีความหน่อยสายตาออกและการมูฟเมนต์ของเขามันไม่รีแลกซ์ดูเครียดหน่อยจากอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าไหมอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละโอ้ดีมาถึงว่ารับแสงอะไรที่สวยมากเอาหกมันอยู่ข้างบนหนูก็ลืมไปเลยว่ามันยังเต็มขวดอยู่อ่ะผมก็แบบวิ่งไปหาทิชชู่แบบเฮ้ยใครมีทิชชู่ไหมใครมีทิชชู่ไหมผมก็วิ่งแล้วก็แบบไปหยิบแล้วก็ไปช่วยเขาแล้วก็ทำอะไรให้ได้ครับให้เราชนะดีนะที่ไม่เลอะเสื้อนี่เลอะเสื้อพี่ตายเลยเนี่ยตอนนี้พี่ยังไม่เห็นความสนุกของสกายนะฮะจริงเหรอตั้งสติใหม่เลนใหม่นี่น่ารักอันนี้ดีเที่ยวด้วยดีอ่ะมีเวลา5นาทีกับแท็กไลน์จับเวลาครับโทษนะคะจริงๆแล้วต้องมองกล้องไหนคะถึงจะถูกต้องเด็กๆมาดูก่อนมองกล้องนี้นะคะทุกคนมองกล้องนี้นะน้องรู้แล้วแหละว่าจะต้องทำอะไรเงี้ยแต่เราอยากให้มันชัดเจนอีกทีนึงว่ากล้องมุมไหนเห็นแค่ไหนเดินประมาณไหนตึ้ง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 แล้วก็ยื่นให้เวลาเรายื่นอย่างนี้ก็นานนะนานพอสมควรเลยอ่ะ2นาทีกว่าเมนเทอร์บีครับ2นาทีครับคุณยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับอาเทียลองซ้อมมาเดี๋ยวพี่ทำให้เฮ้ยบีมันใกล้หมดเวลาแล้วนะคุณยังจับเด็กแบบว่า
ทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันยังไม่ได้เนื้องานเลยอ่ะหนูก็ยืนแบบจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วอย่างนี้อีกทีนึงขอโฟกัสที่กล้องนะ1นาทีสุดท้ายครับรุ่นเฮ้ย1นาทีสุดท้ายพอแล้วไปเลยใช่เร็วไปเร็วไปเร็วตาเราละเหมือนกันเลยสกายอีกทีวันมอวิ่งวิ่งวิ่งสิบวิไม่ต้องวิ่งแล้วอยู่นี้เลยอยู่นี้เลยอ้าวอะไรวะเนี่ยหยิบเลยหยิบเลยกินดูดีเร็วๆเลยดูดีมั่นใจได้ทุกวันดูดีมั่นใจได้ทุกวันชิบสกายหนูเข้าใจผิดหนูได้ยินพี่บีบอกว่าทำเหมือนเทียนะหนูคิดว่าอ๋อเวลามันน้อยแล้วแบบจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยให้ทำเหมือนกันไปเลยพูดจริงๆนะคือไม่เคยไม่อยากร้องแต่แบบมันแบบมันเฟลกับตัวเองมากๆจริงในฐานะที่เป็นเมนเทอร์มา3ปีมันพลาดได้ยังไงอะแล้วเหมือนแบบ2เมนเทอร์ก็พร้อมจะลุมเหยียบอะเป็นฟิลนั่นอะฉันโดนแน่เลยถ้าฉันแพ้คือส่งใครเข้าไปเขาตัดออกแน่นอนแล้วมันเป็นความผิดเราอะถ้าเราแพ้เราทำไมไม่ได้อ่ะทีมไหนทำผลงานได้ดีที่สุดในแคมเปญนี้ครับคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือน้องสกายค่ะยินดีด้วยครับทีมเมลิซ่าชนะในแคมเปญนี้ครับอยู่ชนะแล้วไม่ใช่กลัวตัวเองมากเลยรู้สึกว่านี่เงามากเลยทำมาตั้งหลายปีค่ะแต่แบบแต่หนูตั้งใจมากค่ะแต่ว่าแบบไม่น่าพลาดเรื่องเวลาแต่แบบขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะควีนบีมาแล้วค่ะก็ชนะเขาพูดอะไรก็ได้ค่ะเราก็เคยชนะเราเข้าใจบัฟได้งงอ่ะคืออะไรความน่ารักมันชนะทุกสิ่งเหรอเนี่ย my god จบเนี้ยจะโทรไปหาลิต้าละลิต้าต้องการอะไรจ๊ะเดี๋ยวบีจัดให้จ๊ะจริงๆแล้วพี่ก็เห็นด้วยกับเมนเทอร์ค่ะที่วันนี้เป็น2คนนี้เข้ามานะคะเพราะพี่ก็รู้สึกว่าไม่ดีจริงๆทั้งคู่เลย2คนนี้เป็นคนที่พี่เคยอยากเลือกเข้าทีมแต่น้องเลือกคนอื่นน่ะพี่ก็ไม่ได้มายหรอกแต่มันมีสิ่งนึงที่พี่แบบติดในวันนั้นวันที่พี่เลือกทรายทรายจำได้ไหมคะว่าทรายพูดอะไรกับพี่จำได้ค่ะวันนั้นน่ะพี่อยากตอบมากพี่แค่อยากจะบอกว่าพี่เป็นเมนเทอร์คนทุกคนที่เลือกทีมพี่เข้ามาอยู่ทีมพี่พี่รักทุกคนเท่ากันพี่จะเลือกใครเป็นไฟนอลวอล์กนั้นไม่ได้หมายความว่าพี่ไม่ได้รักลูกคนอื่นแต่พี่ดูถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาจริงๆพี่กำลังจะบอกว่าต่อให้น้องเนี่ยเก่งยังไงมันก็ต้องเข้ามาอยู่ในห้องนี้เพราะนั่นคือเมนเทอร์เขาได้คิดไว้แล้วการแข่งขันนะพี่ไม่ตัดใครไม่ได้อะพี่ตัดสินใจยากอะถ้าอย่างงั้นรอแป๊บบีตัดสินใจไม่ได้เลยเพราะว่าบีก็ชอบผมบีชอบทรายบีเห็นความไฟเตอร์ของเขาทั้งสองคนเอ้าเต้นเต้นงงว่าแบบทำอะไรคะเล่นอะไรไม่ตัดเด็กหรอหรือยังไงมีคำถามจะถามค่ะในฐานะที่มันเป็น The Face All Star ค่ะบีคิดว่าอยากให้คนที่เก่งๆจริงๆอ่ะได้มีโอกาสของเขาบีก็เลยอยากให้คริสช่วยหน่อยว่าทำไมบีถึงควรตัดสายออกมากกว่าคุณบีแล้วแต่บีเลยบีตัดออกหรือไม่ตัดออกอ่ะมันเป็นหน้าที่ของคริสกับพี่เกดที่จะต้อง manage ทีมให้ได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรบีทำได้ทุกอย่างโอเคเนาะได้หมดทุกอย่างเลย up to you พลอยว่าไงคะพอคิดว่าไงเขาสมควรจะอยู่ไหมสมควรคำตอบก็ต้องเก็บสิคะจะเหลืออะไรล่ะคะเก็บสิคะเพราะอยากเก็บลูกพลอยอะค่ะงั้นตามนี้เนาะแล้วแต่บีเลยได้หมดทุกอย่างโอเคขอบคุณมากอะตอนนี้ตุ้มตุ้มต่อมต่อมคืออยากให้ทรายกลับมาแต่พลอยไม่รู้ว่าบีจะเล่นกลยุทธ์อะไรอะคุณก็รู้นี่ว่าบีเดาใจออกไม่ได้อะโอเคค่ะกลับมาละเมื่อกี้พี่ออกไปถามพี่คริสนะคะเขาก็แล้วแต่พี่ขอโทษด้วยค่ะน้องไม่ใช่เดอะเฟซค่ะ
ก็แค่คิดว่าเอาเหรอพี่เคสบอกว่าแล้วแต่มันมีผลต่อความรู้สึกเราอย่างไรบ้างมันมีผลต่อเมนเทอร์ที่เขาเลือกมากกว่ามันมีผลต่อพี่บีมีอะไรอยากจะบอกไหมไม่มีตอนที่พี่บีเปิดประตูมากับพี่สายอ่ะตอนนั้นรู้สึกแบบที่กูต้องสู้แล้วอ่ะเข้าไปหาแม่ไปขอบคุณมากบีก็ดีใจที่บีไม่ได้เล่นเกมกับพลอยแล้วให้สายคืนมา Thank you ค่ะไปลูกกลับบ้านขอบคุณมากจริงเฮ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันมองเธอฮะโอเคไหมขอนั่งก่อนนะไอ้ตื่นเต้นไอ้ตื่นเต้นมากอ้าวทำไมอ่ะนั่งทำไมอ่ะเอ้าโถเอ้ยพี่เต้งไม่มีอะไรใจร่มๆใจร่มๆใจร่มๆคือจะบอกว่าต่อไปนี้จะเพิ่มสิทธิ์ให้เมนเทอร์ของทีมที่ชนะในคราวต่อไป9-11มีสิทธิ์ที่จะเอาออกได้2คนหมายความว่าทีมพลอยส่ง2คนทีมคริสส่ง2คนให้เขาไปเลือกเป็น4คนตัดออกตัดออกถ้าไม่งั้นอ่ะถ้าส่งไปคนเดียวคนเดียวก็ไม่ต้องมีห้องดับเมนเทอร์อาจจะส่ง3คน2คนแล้วแต่แค่เพิ่มสิทธิ์ให้ไม่ต้องใช้ก็ได้มันมีเซฟโซนมาประมาณนึงแล้วเริ่มแบบว่าเอ๊ะเด็กๆตั้งใจกันหรือเปล่าต้องคิดนะต้องคิดนะที่ได้ว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าได้มาง่ายไปหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเข้าใจว่ามันคือออลสตาร์มันต้องมากกว่านี้ทุกคนต้องแบบเต็มที่กว่านี้มันเราไม่ได้มาเดินเล่นซึ่งอันนี้คือออลสตาร์แล้วเขาก็ต้องการให้เราแบบฟาดฟันกันจริงๆอ่ะไม่ได้มีเจตนาทั้งสิ้นคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันสมศักดิ์ศรีที่มันจะเป็นออลสตาร์แน่นอนอยากชนะค่ะแต่ถ้าแพ้หมดควิสมี5คน3แคมเปญก็1 2 3ยังเหลือ2เลยอันนี้ช็อกคือมัน3อ่ะแล้วเรามี3คนคือเนี่ยเราเสียเปรียบมากเลยตอนเนี้ยเพราะว่ามันสนุกชักสนุกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะแบบนี้